ครับสวัสดีครับจากเมื่อเช้านะคะที่เราได้ตามตลาดกันนะคะครับผมยังยืนไม่ได้เลยนะยังอยู่ในแดนลบอยู่เลยนะคะโอ้ยยืนในแดนลบแต่มันไม่หลุดเรียกว่า1485นะครับลงไปนะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยมองบางนะครับข้อดีนะครับของเซตอินเด็กซ์เนี่ยผมให้ดูในตัวของตัวทิศทางค่าเงินบาทนะครับเริ่มมีสัญญาณแข็งค่าหลังจากที่อ่อนตัวรุนแรงนะครับซึ่งไอ้รอบที่ลงมาแรงๆในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากตัวของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับเลยทำให้คนอาจจะกลัวว่าไอ้ฝรั่งอาจจะขายหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าพอวิ่งขึ้นไปถึง 33.8 มันย่อลงมาเพราะนั้นตลาดเชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นมาเหนือ 1,500 ได้ครับผมโอเคก็พรุ่งนี้ไหมบังคับต้องพรุ่งนี้นะครับแย่ที่สุดก็คือไม่หลุด1495นะครับปิดตรงๆแถวๆนี้ครับผมว่ายังคาดหวังได้นะครับแล้วก็ดูจากปตท.นะครับอาการวันนี้ใช้ได้อยู่นะครับลงไป352แล้วก็ตีกลับมา360เป็นแนวต้านเบรกได้370แล้วก็390ครับสำหรับปตท.ครับผมปตท.ยังยืนใช่ไหมคะตอนนี้ยืนได้ครับยืนได้ครับเป็นแรงเขาเรียกว่าไล่ซื้อกลับนะครับแล้วก็ตัวของในแง่ของตัวทิศทางของ US ดอลลาร์มันมีโอกาสอ่อนค่าเพราะนั้นตัวคอมมอดิตี้ในรอบนี้ผมเชื่อว่าคอมมอดิตี้อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็น่าจะเป็นรอบใหญ่ด้วยครับคอมมอดิตี้นะฮะครับมีคอมมอดิตี้ตัวหนึ่งที่ตายอยู่ตอนนี้มันมาจากคอมมอดิตี้มีอะไรอาจจะงงนะครับเอา3ตัวหลักๆที่เรารู้จักกันนะครับน้ำมันตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับก็คือราคาทองนะครับตัวที่3นะครับค่าระวังเรือครับผมยังตายอยู่เลย PSL PSL ยังเน่าอยู่นะครับรอทะลุ10บาทก่อนนะครับเบรก 10.5 ได้ค่อยเป็นสัญญาณซื้อนะครับเพราะว่าแรงกดเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงตอนหลุด10บาทลงไปนะครับผมถ้าไม่หลุด10บาทแล้วก็วอลุ่มบางๆผมว่าตรงนั้นอาจจะกลับเข้าไปสู้แต่พอวอลุ่มขายต่ำกว่า10บาทออกมาเลยดูสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้ค่ะถ้างั้นก็ตามหุ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเอ้ยจากเมื่อเช้ากันต่อนะคะครับก็สำหรับตัวของ ISEC นะครับกำลังทดสอบเส้น200วันอยู่นะครับ 10.6 หรือ 10.7 นะครับถ้าเบรกนะครับ12บาทครับสำหรับ IFEC ครับ IFEC 12บาทก็ลุ้นกันนะคะก็น่าจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็วอลุ่มมันเริ่มเพิ่มขึ้นน่าจะแข็งแกร่งครับสำหรับการฟื้นในรอบนี้มองเป็นฟื้นนะครับไม่ใช่มองว่ามันจะวิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับมันยังไม่น่าจะใช่นะครับผมจุด stop loss ในรอบนี้ค่ะจุดถอย stop loss สำหรับ IFEC นะครับให้IFEC เนี่ยนะครับให้ low เมื่อเช้าแล้วกันนะครับในช่วงเปิดตลาดสักประมาณ9.70 บาทนะครับถ้าปิดต่ำกว่า9.70 บาทจะเป็นจุดสำหรับการปัดขาดทุนในแง่ของการเก็งกำไรครับผมค่ะดูราคาถอยนะคะคุณผู้ชมค่ะเผื่อไว้นะฮะเผื่อด้วยนะครับทีเผลอมันนี่เสร็จเลยนะครับใช่เสร็จเลยนะฮะค่ะแล้ววันนี้จะแนะนำตัวไหนต่อคะเอาตัว RS ก่อนนะครับอาการกำลังแย่เลยนะครับอาการกำลังแย่13.40นะครับถ้าวันนี้เนี่ยมันปิดหลุด 13.4 ลงไปนะครับพรุ่งนี้เช้าโยนทิ้งนะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ 13.4 ได้วันนี้นะครับขอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มันมีนิวโลเกิดขึ้นต่ำกว่า 13.40 ก็ค่อยทิ้งครับผมค่อยทิ้งนะคะใช่ครับลุ้นในแง่ของการทดสอบเส้น200วันนะครับเผื่อมันมีรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นบอททอมเลยครับผมได้ค่ะแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้นะครับจะเป็นตัวของ TFD ครับผมตัวไหนนะ TFD ครับTFD ไทยพัฒนาโรงงานไทยพัฒนาโรงงานนะคะครับตัวนี้นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบ5บาทครับตอนนี้นะฮะครับแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับนะครับสัก 4.70 นะครับกับ 4.6 นะครับจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 4.50 นะครับสำหรับ TFD ครับลุ้นทดสอบ5บาทครับจุดขาดทุน4660นะตัว TFD เห็นวอลุ่มมานะวันนี้นะคะก็มันเป็นสัญญาณซื้อนะครับเป็นว่าลุ้นทดสอบ5บาทครับได้นะ5บาทนะฮะจุด stop loss คือ460นะคะจุด stop loss 4.50
50สิครับอ๋อรอ47กับ 4.6 เป็นซัพพอร์ตครับอ๋อค่ะ 4.6 7ซัพพอร์ตนะฮะซื้อครับแล้วก็ 4.5 จะถอยแล้วก็บวกขึ้นไป5บาทลุ้น5บาทครับอืมๆได้ค่ะค่ะก็หมดแล้วใช่มั้ยฮะครับผมอืมทีเฟกต์ล่ะคะทีเฟกต์นะครับเสี่ยงโอเพ่นลองนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็นไซด์เวย์ดาวเรียกว่าเป็นไซด์เวย์เพื่อสร้างฐานแล้วก็ลุ้นการดีดกลับได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าปัจจัยบวกจากการแข็งค่าของตัวค่าเงินบาทในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าจะทำให้ตลาดกลับมายืน 1,500 ได้เพราะนั้นเสี่ยงโอเพ่นลองลุ้นทดสอบ 1,000 ครับ 1,000 ตอนนี้1นะคะนั่นแหละครับนั่นแหละครับสู้ครับสู้ครับสู้โอเพ่นลองครับค่ะแล้วในส่วนทองคำล่ะคะทองคำนะครับบาทมันมีโอกาสแข็งค่าแต่ว่าทองเนี่ยผมคิดว่ายังพอลุ้นได้เพราะนั้นถ้าย่อลงมา 19,200 นะครับ 19,200โอเพ่นลองนะครับเพื่อหวังให้ตัวของราคาทองขึ้นไปทดสอบ 1,230 เหรียญครับผม 1,230 เหรียญนะฮะลองอยู่ใช่ไหมคะอะไรนะครับลองเน้นโอเพ่นลองครับเน้นโอเพ่นลองนะคะใช่ครับย่อลองครับทองมองทางขึ้นแล้วนะฮะขึ้นครับเพราะว่า US ดอลลาร์มันแข็งค่านะครับคือถ้าเรามองความสัมพันธ์ออกเนี่ยผมว่าเล่นตามเทรนด์พวกนี้มันไม่ยากเลยครับจ้ะได้ได้ขอบพระคุณนะฮะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์ธนวรกุล